ฟังแล้วก็ฟังแตะแกนเสียงของลุงให้ได้กันแล้วกันนะลุงจะไปไหนมาไหนก็ยึดแกนเสียงของลุงให้ได้ส่วนภาษาที่ลุงใช้นั้นก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็โอเคนะถ้ารู้ได้เข้าใจได้ก็ยิ่งดีประมาณนั้นขอให้วางกายวางใจอยู่ในระดับนี้แล้วก็จะไปได้ง่ายๆไม่มีอะไรมากสื่ออื่นใครนินทาเนี่ยฮะหน้าจอมีนินทารู้ป่ะรู้สะอื้นเนี่ยเห็นไหมอย่านินทากันเลยไม่ดีหรอก สะอื้นทีก็บอกว่าใครนินทาดูก่อน งั้นจามหนึ่งทีก็มีคนนินทา คุณเวนิกาเหรอโอเคครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็ลำบากสัมผัสตรงพลังงานบริสุทธิ์วันนี้หนูสบายทั้งตัวเลย Thank you very big มากๆคุณเวนิกานะครับโอเคครับเอามีไผอีกจะถามมาถามไปมีไผอีกค่อยถามมาถามไปดูถามแล้วก็ถาม รู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้อย่างคุณเมื่อกี้เนี่ยครับคุณสิริกันดานะครับขออย่าได้โปรดอย่าเข้าใจหนูเป็นอื่นนะคะอ้าวเหรอดูสิแต่บอกว่าไงนะขออย่าได้โปรดเข้าใจหนูเป็นอื่นนะคะเพราะเหตุที่นำมาคือชุดข้อมูลที่คลอดออกมาสดๆใหม่ๆในขณะนี้สื่อกระแสหลักยังนำเสนอทีหลังคุณลุงเลยค่ะโอ้โหจุดนี้หนูเพิ่งสังเกตเจอและทันทีที่ลุงสนับนำเสนอจะต่างกับสื่อเขาทั้งหลายคือเขาเอาเขามาเล่าตามเขาโอเคส่วนของคุณลุงคือหนูรายงานเขาสู่คุณลุงแต่ไม่ตามใครและยังมีจุดเกิดจุดเอ้าไม่เลื่อนให้สิส่วนของคุณลุงคือหนูรายงานเขาสู่คุณลุงแต่ไม่ตามใครและยังปิดจุดเกิดจุดดับของเขาได้ด้วยแหน่โอเคก็ดีมากครับดีมากดีดีดีสนุกนะและทั้งหมดถูกขยี้ขยายและให้ผลลัพธ์ไว้ในบ้านเรา .tv เพื่อ AI ประมวลผลแล้วนั้นลุงออกนอกประเทศไปทำงานง่ายๆดีกว่านั่นแน่ทำในประเทศยากเกินค่ะนั่นแน่แปลว่ากองเชียร์กองเชียร์ให้ลุงไปทำงานนอกประเทศในประเทศรับไม่ได้เนาะอ้าวค่อยๆไปค่อยๆไปเขาบอกว่าบัวอย่าลืมบาทาครับไปไหนทำอะไรก็ทำอย่าลืมถิ่นเกิดก็ว่านั่นนั่นถ้าสามารถช่วยถิ่นเกิดได้ก่อนก็ช่วยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องให้ถิ่นเกิดก่อนแหละใช่ไหมล่ะครับแปลว่าต้องดูแลบ้านเราให้ดีใช่ไหมล่ะครับมันจึงจะไปดูแลบ้านของผู้อื่นได้ด้วยเงี้ยแล้วก็มีหลักของเราอยู่ไม่ใช่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์หรอกลุงก็บางทีก็พูดไปอย่างนั้นแหละเ นาะเนาะเนาะแต่โดยเนื้อหาโดยจริงๆแล้วก็อะไรล่ะก็
ทำควบคู่กันน่ะดีที่สุดผมว่างั้นนะควบคู่กันไปเห็นเขาพูดกันจังPM 2.5จะไปต่อได้ไหมลุงก็คิดว่าจะเสนอมันกันแหละ จะสลายหรือป้องกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องสลายอ่ะเนาะถ้ามันยังไม่เกิดก็ต้องใช้คำว่าป้องกันหรือว่าพอๆกันสลายแล้วก็กันไม่ให้มันเกิดอีกก็ว่าได้สลายปุ๊บก็กันไม่ให้มันเกิดอีกเนี่ยมันก็พอได้นะภาษาเหล่านี้ใช้ได้อยู่หรอกทำไปแล้วก็อยากจะให้อย่าลืมนะครับว่าอีกนิดนึงเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยที่เขาว่าเนี่ยครับในส่วนตัวของลุงนะครับมันคือมันมีขนาดเล็กในส่วนตัวของลุงนะถ้ามันเข้าสู่ผ่านปลายจมูกของลุงเข้าไปในร่างกายในปอดแล้วก็ในร่างกายลุงมันจะเผาไหม้ไปเลยนะครับมันจะเผาผลาญไปเลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเดินลุยมันก็ได้ที่เขาว่ามันเยอะแยะเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรไม่ต้องใส่เลยนะครับปิดปากปิดจมูกเดินลุยจริงๆด้วยไม่ได้สนท้าด้วยที่ว่าลูกจะไปรู้มันได้ยังไงนะก็รู้เขารู้เรานี่พี่อยู่แค่นี้รู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะรู้เขารู้เราไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดจมูกมันก็ไม่เป็นไรได้ไหมครับลงข้อความนี้ได้ไหมครับรู้เขารู้เรารู้ไวรัสโคโรนาและก็รู้เราว่าเราคือใครไม่ต้องปิดปากปิดจมูกแล้วก็ไม่ไปกลัวไม่ต้องไปวิตกกระเพื่อมกับไวรัสโคโรนามันก็ทำนองเดียวกันคำว่ารู้เขารู้เรานะครับไม่ต้องไปทำอะไรเฉยไอ้ที่ไม่รู้ไอ้ที่ไม่รู้เขาขออภัยแต่รู้เขาแต่ไม่รู้เราเนี่ยยุ่งนะครับเอาจริงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้เขาแต่ไม่รู้ตัวตนของตัวเองนั่นแหละคนนั้นจะแย่งงไหมครับไม่งงนะรู้แต่เขาคือศึกษาแต่หารู้จะศึกษาในเรื่องของเขาไงรู้แต่เขารู้ผ่านจอแล้วตัวคนศึกษาไม่ยอมทำความเข้าใจในเรื่องของตัวเราเลยนั่นน่ะคนศึกษานั้นก็จะแย่โอเคไหมครับลุงบอกว่าหมองูตายเพราะงูนั่นเองนะหมองูตายเพราะงูหมอควายตายเพราะควายหมอยาตายเพราะอะไรทีเนี้ยไม่รู้ตั้งคิดเองทีเนี้ยใช่ไหมครับหมอนวดตายเพราะอะไรทีเนี้ยใช่ไหมไม่รู้ทางก็ไปคิดต่อถ้าหมอดูจะตายเพราะอะไรทีเนี้ยตาเขาโดนอยู่สิครับหมอดูโดนไปกี่รายแล้วรู้ป่ะหมอดูไอ้เรื่องต่างประเทศก็มีนะหมอดูถูกฟาดฟันตายเยอะแต่เยอะนะหมอดูระดับประเทศดูผิดดูถูกหมอดูตายเพราะอำนาจกันแล้วกันง่ายดีดีไหมคำเนี่ยอย่าไปทำนายทายทักปูมีอำนาจชนะยกท่านกลอนจะได้ยุคสมัยก่อนก็อะไรทายทำนายทายทักปูพระมหากษัตริย์ใช่ไหมล่ะก็เรียกอะไรกลุ่มอะไรกลุ่มพราหมณ์เลยปุโรหิตกลุ่มพราหมณ์ก็แล้วกันกลุ่มพราหมณ์นี่อิทธิพลสูงมากนะครับพูดงูเป็นงูพูดม้าเป็นม้าเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับมาดูอิทธิพลก็มีพระพุทธเจ้าเกิดมาเตะตัดขาซะก็เลยอ่อนแรงลงแต่ทั้งหมดก็ยังมีอยู่มันไม่หมดซะทีเดียวหรอกครับแต่ก็อ่อนแรงลงผมว่านะ
แผ่นดินโลกใบนี้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะผมว่านะกลุ่มง้อดูเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงเพราะพระอรหันต์เนี่ยเขาจะพูดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับถ้ามีเนี่ยอธิษฐานเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับให้มีพระอรหันต์เดินดินมาเกิดสักหนึ่งชนะใช่ไหมครับใช่ไหมมาเกิดแผ่นดินโลกสักหนึ่งชนะจะได้ปราบพวกนี้ปราบพวกมันดูเนี่ยครับนะอะไรทำนองนั้นนะครับนะคนที่ไม่รู้จักตัวเองเท่านั้นจะไปให้จะเอาตัวเองให้คนอื่นเขาทำนายทายทักได้ไหมครับคำนี้คนที่ไม่รู้จักตัวเองเท่านั้นจึงเอาตัวเองไปให้ผู้อื่นเขาทำนายทายทักให้คำพูดนี้ได้ไหมครับได้นะผมว่าได้นะถ้าได้ก็พยักหน้าร่วมกันมันก็จบดีไหมล่ะมันก็ไม่มีทางอื่นเลือกทางนั้นทางนั้นนะครับนา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 คุณมนตการลุงคะแม่หนูเจ็บกดวันหนึ่งก็คุกครีตีมูอยู่กับแม่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยคุณมนตการเนี่ยว่าฉันผูกพันกับแม่จังเลยเนินนะไอ้ลูกกับแม่มันแยกจากกันไม่ได้เนาะเจ็บก้นเป็นแผลขอวิบากกรรมนี้ไปอยู่กับลุงแต่เพียงผู้เดียวเอ้ามาส่งมาได้ส่งมาก็ส่งมาลุงขอรับแต่เพียงผู้เดียวแล้วกันนะกรรมใดใครก่อมาเลยยกเว้นในเรื่องของเดี๋ยวมาให้ชนะไอ้กรรมอะไรกรรมที่เป็นคดีเนี่ยอย่ามาให้ฉันนะ กรรมในเรื่องของบาปเนี่ยมาจะรับเองถ้าหากว่าเป็นกรรมเรื่องผิดกฎหมายอย่ามาให้ลุงนะไม่เอานะอย่างนั้นไม่ขอรับนะครับทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ขอรับอยู่แล้วนะครับจะมาทำผิดอย่างอื่นมาจะรับถ้าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่รับคนที่รับรู้ไหมใครอ่ะทำไมจะบอกท่านผู้พิพากษาแล้วรับอะไรรับตัดสินคดีไงรับตรงนั้นใช่ไหมรับชี้ผิดชี้ถูกไงนั่นแหละให้คุณพ่อรับงับอากาศเมื่อคืนก่อนนอนค่ะคุณพ่ออุจจาระตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะรอบสองตอนเที่ยงรอบสามบ่ายสี่โมงตอนนี้หลับปุ๋ยเลยหายใจลึกยาวค่ะสุขภาพวันนี้แข็งแรงกว่าเมื่อวานค่ะขอบคุณไก่ต้องขอบคุณไทเทนแมนที่แบบให้งับอากาศใช่ไหมเออก็ดีก็มันก็ได้ผลนะเออใช่ไหมใช่นะต้องอย่างนั้นสิมันถึงจะเจ๋งค่อยจับเคล็ดเอาครับเรื่องของงับอากาศมันได้ผลจริงๆนะมีเทคนิคเอาไว้ทั้งหมดก็ป้องกันตัวเองนั่นแหละครับจะว่าไปทำไมมีนะครับ